อันแบบไม่หยุดเลยนะพี่เนมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะที่จะได้คุยกับจริงจริงจริงแล้วเนมอะตื่นเต้นเนมแบบขึ้นน็อตเนี่ยจะได้เคยเจอกับคริสแล้วนะฮะแล้วก็เคยเห็นมีแอบมีไลฟ์ด้วยกันมาแล้วด้วยนะฮะนอกรอบนอกรอบนะฮะแต่เนมกับไปก็จะตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเจอน้องแต่ว่าได้ติดตามแต่ผลงานนะฮะแล้วก็เป็นนักแสดงที่คุณภาพแล้วก็หล่อมากอยู่แล้วนะฮะอิจฉานะครับอิจฉาอิจฉาอิจฉาอ๋อตอนนี้พร้อมยังครับพร้อมยังครับทุกคนน้องคริสพร้อมแล้วโอ้โหงั้นทุกคนครับมาขอเสียงตบมือต้อนรับน้องคริสครับผมคริสพีรวัตรครับสวัสดี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 ครับได้ติดตามผลงานนะฮะก็เป็นนักแสดงใส่แว่นไม่ถึงติวเนี่ยหล่อมากมาแล้วแล้วพี่คริสไหนเขาดูใกล้ๆสิพร้อมไหมครับพร้อมยังครับพร้อมพร้อมครับพร้อมทางนี้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคริสสวัสดีครับลืมปิดเสียงที่ดูอยู่ก็เลยงงครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เอฟนอทุกคนนะครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ไหนครับคริสอยู่บ้านเหมือนเดิมครับนอทครับโอ้เยี่ยมเลยอยู่กับฟูโตครับช่วงนี้เลี้ยงแมวตลอดนะครับคริสใช่ครับเพิ่งได้แผลไปครับพี่อ๋อโหคุยกันเป็นเพื่อนซีแล้วเป็นเพื่อนซีเราเพื่อนซีกันแล้วตอนนี้เป็นเด็กที่ปนนดมาก่อนครับใช่ใช่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันผมรุ่นเดียวกันใช่ครับผมพี่เนมเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยนะที่จะคุยกับคริสสวัสดีคริสครับโอ้พี่ครับผมตื่นเต้นกว่าพี่แน่นอนครับหรอติดตามผลงานพี่ๆมานานมากๆเลยครับพี่เห็นเจอน้องบ่อยมากแล้วแต่เจอแค่ตรงหน้าตึกแกมมี่เท่านั้นเองอ่ะเจอแต่ตรงบนเสานะฮะแต่ก็ตื่นเต้นผมก็เจอบ่อยครับผมเจอพี่บ่อยมากครับดีใจครับที่ได้มาขอบคุณมากเลยก่อนที่มาตั้งแต่แบบสมัยคิดเรียนอ๋อขอโทษครับขอบคุณมากเลยครับก็ขอบคุณมากที่ก่อนหนึ่งมาร่วมงานกับพวกเรานะฮะเราก็โชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับน้องคริสนะครับผมก็รู้สึกคริสมาเล่นเอ็มวีนี้ทำให้มันใช่เลยอ่ะมันเติมเต็มมันแล้วคริสเล่นมันได้ดีมากเสือลมออกมาได้ดีมากขอบคุณมากครับชื่นชมนะครับนะครับครับโอ้เป็นเกียรติผมมากเลยเนี่ยจริงครับแต่พี่ก็เห็นคริสเคยเอาเพลงพวกเราไปร้องตามงานบ่อยนี่ให้แฟนคลับใช่ครับคือจริงๆชอบเสียงพี่เนมมากๆคืออยากบอกก่อนว่าแบบรู้สึกว่าเวลาเราร้องเพลงเกสโนวาเราจะแบบเอ๊ะเหมือนเราเข้ากับน้ำเสียงเราอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบชอบนี่ครับคุยข้าวเอาไปร้องเยี่ยมเลยอย่างนี้ชอบมากครับต้องทำเพลงด้วยกันสักเพลงหนึ่งนะไม่ใช่ต้องทำเพลงด้วยกันสักเพลงหนึ่งเนาะโอ้ได้เลยครับวันนี้เก่งมากครับนี่คริสเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วด้วยนะฮะเขาทำเพลงประกอบซีรีส์มาเยอะมากอยู่แล้วด้วยเออใช่ครับไม่ขนาดนั้นครับแล้วเขาก็เป็นมือกองนะพี่ไปรู้ป่ะเออผมได้ข่าวว่าตีกองเหมือนกันนะครับอ๋อใช่ครับคิดเป็นแบบชอบเล่นดนตรีมากๆครับใช่ครับชอบตีกองครับโอ้เล่นเล่นแนวไหนครับปกติเล่นแนวเกสโนวาบ้างไหมฮะโอ้จริงๆพี่ชอบแต่ว่าถ้าเป็นกองผมไปทางล็อกอะไรเงี้ยครับเฮ้ยถนัดเลยชอบตีล็อกหน่อยเออผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่างๆผมว่าน่าชวนมาตีกองด้วยกันเหมือนกันเนาะมาเล่นกับพวกเราโอ้ได้ครับเป็นเกียรติมากครับยินดีมากครับไม่ไอ้ตีแทนผมแล้วผมได้ลงไปพักอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กนะฮะแล้วเดี๋ยวค่าตัวอะไรไงเข้าผมหรือเข้าพี่ฮะเออแบ่งกันครึ่งๆแล้วกันเนาะอ๋อจะแบ่งเขาอีกเหรอเนี่ยโอเคครับเฮ้ยแต่ว่าเรารู้มาว่าวันนี้นี่แบบแฟนคลับเขามารอดูคริสเยอะมากแล้วก็คริสก็ไม่ใช่คนที่ได้ไลฟ์บ่อยขนาดนั้นเดี๋ยวให้โอกาสคริสทักทายแฟนคลับสักนิดนึงหน่อยดีไหมโอ้ครับจริงต้องสวัสดีแฟนๆกัสโนวาก่อนเลยนะครับแล้วก็สวัสดียูด้วยนะครับจริงตามอยู่ว่าแบบรอกันมาตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยนะครับจริงคริสเองก็รอมานานแล้วครับตอนแรกกะเอ๊ะพี่มโนส่งให้ผมฟังก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ารอฟังพร้อมกันดีกว่าตื่นเต้นไปด้วยกันตื่นเต้นไปด้วยกันจริงพวกเราก็ได้ดูแรกๆพร้อมกันเนี่ยครับจริงเหมือนพี่เนมมีคำถามนี่ใช่ไหมมีคำถามที่อยากถามคริสเรื่องชื่อครับอันนี้เป็นเรื่องนานมาแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเร็วๆนี้เมื่อตอนที่พี่รู้จักชื่อคริสแรกๆเมื่อแบบปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยพี่จะเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าคริสชื่อคริสแล้วก็ฉายาสิงโตอะไรเนี่ยอันนี้ต้องขอโทษด้วยพี่เป็นความเข้าใจผิดของพี่เองฮะอันนี้แต่ตอนนี้ผมรู้มานานแล้วว่าไม่ใช่นะครับขอโทษทีขอโทษทีอาจจะแบบว่าผมเป็นที่รู้จักแบบมาพร้อมกัน2คนอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นพี่ก็เลยจำเป็นคริสสิงโตครับเข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเป็นคริส
พรีวอร์ดอยากถามครับคริสรอมาดู MV ตั้งนานแล้วรู้สึกยังไงครับได้ดู MV ที่เราไปเล่นมาเรียบร้อยแล้วคืออยากจะบอกว่าผมย้ายลิงก์ไปดูไม่ทันตอนแรกนะครับเลยได้ดูประมาณครึ่งนึงแต่คือจริงๆตอนดูผมตอนเล่นเอาตอนเล่นดีกว่าคือตอนเล่นอ่ะผมรู้สึกอินมากๆเพราะว่าพี่ๆเปิดเพลงนี้ให้ผมเล่นไปด้วยใช่ครับแล้วคือพอตอนฟังเพลงอ่ะเพลงมันเศร้าอ่ะครับมันก็เลยแบบเล่นได้ง่ายขึ้นครับได้เพลงพี่ๆช่วยครับโอ้แต่เล่นออกมาได้ดีมากเลยฮะถึงอารมณ์มากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับมากๆเลยคือมันต้องมีฉากร้องไห้ด้วยนะทางผู้กำกับเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าสั่งบอกว่าคริสร้องไห้ได้เปล่าเขาสามารถทำได้ในทันทีเลยไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยโอ้ยมันเป็นเพราะเพลงด้วยครับผมต้องบอกเขาว่าแบบตอนซีนขับรถอาจจะไม่มีเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือผมโชคดีที่แบบพี่ปนดเขาส่งไฟล์เพลงมาให้ผมฟังก่อนแล้วผมก็งั้นพี่ครับผมขอเปิดจากมือถือผมมาฟังแล้วก็ขับรถไปด้วยได้ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็เลยร้องไห้ก็ฟังต้องฟังเพลงด้วยครับโหงี้สำหรับคริสนี่เพลงลืมว่าต้องลืมนี่มันเป็นยังไงบ้างฮะมันเข้ากับชีวิตเราบ้างไหมฮะจริงๆมันตอนแรกอ่ะที่คิดรู้ว่าชื่อเพลงเนี้ยชื่อเพลงว่าลืมต้องลืมผมมาตีความก่อนว่าสรุปมันลืมหรือมันจำได้วะเดี๋ยวก่อนลืมว่าต้องลืมคืออ๋อเราลืมไปว่าเราต้องลืมใช่ไหมครับใช่ใช่ถูกไม่เอาจริงๆใช่ครับขนาดของเราเนี่ยก็เลยแบบกำลังจะขายเพลงกันเองยังงงอยู่เลยว่าสรุปมันไปอะไรกันแน่วะเราจะอธิบายเขายังไงดีก็เลยลองฟังดูผมรู้สึกว่ามันเป็นเข้าใจความรู้สึกของแบบเวลาเรามีความรักที่มันไม่สามารถเป็นไปได้แล้วเราใจมันอยากลืมแต่ลืมก็เจ็บอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่อยากลืมเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เอ๊ะสรุปจะลืมหรือไม่ลืมอย่างเงี้ยครับวนเป็นลูปไปฮะเข้าใจมากครับเข้าใจครับโหแล้วเพลงนี้นี่ก็ได้มีโอกาสนะครับไปประกอบซีรีส์ Who Are You ด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับดีใจมากๆเลยครับได้มาประกอบซีรีส์เรื่อง Who Are You ซึ่งกำลังจะออนแอร์วันที่2เนี้ยครับพี่ก็แป๊บเดียวเองฝากพี่ๆดูด้วยนะครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนครับโหขอบคุณมากครับผมไหนไหนแบบบางแฟนคลับเกสโนวาอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบ Who Are You คืออะไรให้คริสช่วยเล่าดีกว่าว่าแบบอ๋อครับผมก็เป็นซีรีส์ของ GMTV ครับผมจะออนแอร์ทางช่อง GMM 25ครับในวันที่2นี้ครับผม3ทุ่มนะครับ3ทุ่มครึ่งนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวโปรโมทไปก่อนครับเนื้อเรื่องนะครับก็คือขายของก่อนครับเนื้อเรื่องก็คือเหมือนกับว่าเป็นชีวิตในโรงเรียนครับเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่ไปเรียนหรืออะไรเงี้ยครับการไปเรียนของเรามันไม่ได้ง่ายมันผันแปรตามสภาพแวดล้อมเวลาเราไปเรียนอะไรเงี้ยครับอย่างเวลาที่เป็นนักเรียนอยู่เป็นเด็กอยู่เงี้ยเวลาเรามีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับใครหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากไปเรียนหรืออะไรเงี้ยครับคือซีรีส์เรื่องนี้จะตีแผ่ชีวิตวัยเรียนที่จะมีทั้งการบูลลี่มีเรื่องต่างๆนานาทั้งเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยครับใช่ครับคือเราเห็นหน้าหนังแล้วเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่มากอะของทาง GMM TV ปีนี้คือใช่ครับได้นักแสดงมาร่วมเล่นเยอะมากๆเลยครับใช่ไหมฮะโหใช่ครับมันจะต้องยิ่งใหญ่แน่นอนอะตื่นเต้นแทนอะครับยังไงผมขอฝากด้วยนะครับพี่ๆครับคุณอายุครับโอ้รอดูแน่นอนครับแล้วมันจะมีแล้วมันจะมาทีแบบว่า2ตอนเลยใช่มั้ยฮะภายใน1อาทิตย์ใช่ครับใน1อาทิตย์จะออนแอร์ทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับโอ้โหอาทิตย์ละ2ตอนครับใครอยู่บ้านเบื่อๆดูจนสะใจเลยถ้างั้นน่ะไม่ต้องรออีกใช่ครับเปิดเพลงลืมว่าต้องลืมฟังก่อนนะครับพอฟังเสร็จปุ๊บอ่ะค่อยไปดูซีรีส์นะครับผมการทําอาหารดีมากเลยครับน่ารักที่สุดฮะนี่ในคอมเมนต์ของเรานี่ตอนนี้นี่ถูกยึดโดยน้องคริสไปเรียบร้อยนะครับกับคุณพีนะครับแล้วก็หัวใจสีแดงและน้องเต่านะฮะครับหน้าเหมือนไหมครับพี่พี่เนมเต่ามันเป็นสัญลักษณ์ของน้องคริสเขาอะพี่เพราะว่าอะไรอะผมหน้าเหมือนเต่าครับพี่เนมไม่เห็นเหมือนผมอยากจะบอกว่าตอนแรกอะครับพี่เนมผมใส่ชุดแบบเสื้อยืดธรรมดามากๆแล้วผมก็กดเข้ามาดูไลน์ผมแบบโอ้พี่เนมแบบฟืบหล่อมากไม่ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเลยผมว่าเป็นเซ็ตนี้คริสต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นโอกาสเดียวภายใน 2-3 เดือนที่พี่จะได้แต่งตัวแบบนี้เหมือนกันเลยครับพี่ปกติพี่ก็ใส่เสื้อธรรมดาเหมือนกันฮะอันนี้คือแบบนี่คือพี่ตั้งใจนิดนึงครับวันนี้แบบว่าคงไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแต่งตัวแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นในคอมเมนต์แบบทุกคนดูอินดูคอนเสิร์ตจริงมากมีคนบอกข้างหน้าปัดลุมมีคนเป็นลมค่ะข้างหน้าอย่าดันข้างหน้าอย่าดันมีคนอินเหมือนดูคอนเสิร์ตอยู่ด้วยครับคิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตมากเออจริงใช่ครับคิดถึงบรรยากาศเราเล่นเรายังรู้สึกอินเหมือนเล่นคอนเสิร์ตเลยอ่ะใช่คริสจริงๆแล้วตอนนี้ต้องแอบบอกทุกคนที่ดูอยู่ในนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเรามี
อีกเพลงหนึ่งนะครับที่เป็นออริจินอลซาวด์แทร็กของซีรีส์ Who Are You ฮะผมรู้คริสรู้ยังน่าจะรู้แล้วมั้งคริสทราบอยู่แล้วทราบแล้วนะครับก็ฝากติดตามอีกเพลงหนึ่งด้วยเพลงอีกเพลงชื่อว่าคนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะครับงงยางงงอีกแล้วครับผมผมชอบผมชอบ Who Are You Who Are You นะฮะคือคนดู Who Are You ที่จะต้องงงกับชื่อเพลงเพราะเราจะสนุกว่าถึง2เพลงด้วยกันนะฮะคนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมครับใช่เดี๋ยวต้องรอฟังกันฮะเฮ้ยเดี๋ยวคริสเดี๋ยวหลังจากตอนนี้เราคุยกันเสร็จอะเดี๋ยวพวกเราจะเล่นลืมว่าต้องลืมแบบสดๆครั้งแรกทางไลฟ์นี่ด้วยต้องได้ครับผมขอดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมครับได้เลยครับอยู่ดูด้วยนะเราตื่นเต้นมากเลยครับได้เลยครับนี่ตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าไม่เคยเล่นกันเลยสดๆครั้งแรกใช่ใช่โอ้ผมรอฟังเลยครับพี่เพราะฉะนั้นนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าแบบคุณพีไปแล้วพวกคุณนี่ออกจากไลฟ์เราหายหมดเลยนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะผมอยู่รอแน่นอนครับผมอยากฟังคริสอยู่ทุกคนต้องอยู่นะครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณคริสมากๆเลยวันนี้ที่แบบมาสร้างสีสันให้พวกเรานะฮะคริสขอบคุณมากที่สละเวลาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มากครับแล้วเจอกันเดี๋ยวตอนซีรีส์ออนเราจะไปเชียร์พวกคุณเช่นกันครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันครับครับโอ้ตื่นเต้นน่ารักมากคุณพีของยูยูนะครับOkay. อย่าเพิ่งออกไปไหนนะทุกคนทางไลฟ์อย่าเพิ่งออกไปไหนนะ